สวัสดีครับผมขอรบกวนเล่นชุดนอนนะครับวันนี้เรามากับเกม Dota แล้วก็สปอนเซอร์ .a2 Shop ไทยเพจและเว็บไซต์ผู้ให้บริการไอเทม Dota ในแบบที่ซื้อแล้วได้เลยไม่ต้องรอ7วันทั้งยังจำหน่ายสินค้า Official Gear ลิขสิทธิ์แท้ของเกม Dota รวมถึงจำหน่าย Steam Wallet ที่เว็บไซต์ getsteamwallet.com ทั้งหมดที่ว่ามานี้ทั้งเพจและเว็บไซต์มีลิงก์อยู่ด้านล่างใต้วิดีโอทีนี้ก่อนที่จะพูดถึงกล่องที่จะเปิดกันในวิดีโอนี้ผมขอย้อนไปกล่องที่แล้วก่อนคือผมให้ข้อมูลผิดพลาดไปแล้วก็ขอบคุณน้องๆที่ท้วงติงกันมาจะได้มาแก้ไขกันในวิดีโอนี้คือตรงหน้าเราตรงนี้คือเจ้ากล่องที่ผมเปิดไปในวิดีโอก่อนหน้านี้โดยตรงจุดที่จะแก้ไขข้อมูลก็คือเจ้าของซูเปอร์ไลท์ไอเทมซึ่งก็เป็นเจ้ากล่องสีทองตรงนี้นะครับคือกล่องสีทองตรงนี้เนี่ยถ้าเราได้มาจากการเปิดกล่องนี้ไอเทมที่อยู่ภายในกล่องสีทองเนี่ยมันจะมีแค่เจ้าเวนอมแมนเซอร์สีทองเท่านั้นแต่ทุกชิ้นที่เหลือเนี่ยจะไม่ใช่ไอเทม5ชิ้นที่อยู่ด้านบนตรงนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเจ้าไอเทม5ชิ้นที่เราเห็นตรงนี้เนี่ยมันจะไม่มีเวอร์ชันสีทองซึ่งก็ไม่น่าแปลกใจเพราะว่าถุงมือสีทองมันทองไปกว่านี้ไม่ได้แล้วเนี่ยพูดง่ายๆก็คือไอเทมที่อยู่ในกล่องสีทองเนี่ยมันจะอยู่ในกล่องที่เราจะเปิดกันในวิดีโอนี้แต่ว่าก็มีโอกาสได้ถ้าเกิดว่าเปิดจากเจ้ากล่องสีทองอันนี้แล้วนี่คือกล่องที่เราจะเปิดกันในวิดีโอนี้นะครับแล้วก็อย่างที่เห็นก็คือรูปดีไซน์ของกล่องเนี่ยจะเหมือนกับเจ้าดีไซน์ของกล่องสีทองเลยเพราะว่าไอเทมในกล่องสีทองเนี่ยก็คือ5ชิ้นที่เราเห็นอยู่บนหน้าจอตอนนี้แต่ด้วยความกรุณาของสปอนเซอร์ .a2 Shop ไทยผมก็เลยได้มีโอกาสเข้าถึงเจ้ากล่องนี้ในรูปแบบที่แนบลายเซ็นมาด้วยแล้วผมก็เลือกลายเซ็นของเควินเพิร์กส์มาทั้งครบ5กล่องเลยเกี่ยวกับเควินคนนี้ก่อนหน้านี้เขาเป็นนักกีฬา e-sport ของ Dota 2ด้วยเหมือนกันผมมาเริ่มติดตามเขาตอนที่เขายังเป็นนักกีฬาอยู่แต่ว่าตอนนั้นผมยังไม่ได้เริ่มดูการแข่งขันของ Dota ด้วยซ้ำนะครับผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาอยู่ในทีมอะไรยังไงแต่รู้ว่าเขาเป็นนักกีฬาของ Dota แล้วตำแหน่งที่เขาเล่นเนี่ยมีลักษณะเหมือนกับเป็นตัวซัพพอร์ตซะเป็นส่วนใหญ่ผมก็เลยชื่นชอบในแนวทางการเล่นของเขาประกอบกับเขาทำ channel ของ Dota ส่วนตัวของเขาเองด้วยซึ่งเขาทำออกมาได้หลากหลายเนี่ยหนึ่งคือเขาก็จะเล่นเหมือนที่ผมเล่นอยู่ด้วยปกติก็คือเล่นไปพูดไปแบบนั้นแล้วก็จะมีการแบบว่าเอารีเพย์ของตัวเองมาเปิดให้ดูนะครับแล้วเขาก็พิจารณาตัวเองไปด้วยพูดไปด้วยดูแบบเรียลไทม์วินาทีต่อวินาทีแล้วก็พยายามที่จะวิเคราะห์ตัวเขาเองว่าเล่นพลาดตรงไหนเล่นดีตรงไหนตรงนี้ควรทำยังไงตรงนี้ควรออกไอเทมอะไรเป็นการทบทวนตัวเองนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่นักกีฬาอีสปอร์ตเขาจะทำกันใช่ไหมแต่อันนี้คือเขาทำออกมาเป็นวิดีโอให้เราได้ดูกันไปพร้อมๆกันหรือบางครั้งเขาก็โค้ชคนอื่นให้คนอื่นมาเล่นแล้วเขาก็ยืนโค้ชอยู่ตรงนั้นเลยคอยพูดคอยบอกอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้เห็นว่ามืออาชีพเขามองแบบนึงเราเองก็มองอีกแบบนึงหรือบางครั้งเขาก็จะไปเล่นเกมในห้องล็อบบี้กับแฟนๆของเขาเองครบ10คนเลยแล้วเขาก็จะเอาตัวรีเพย์มาแล้วก็มาวิเคราะห์แบบเรียงคนเลยตั้งแต่จังหวะแรกที่ออกมาจากน้ำพุว่าแต่ละคนซื้อไอเทมอะไรกันมาบ้างเหมาะไหมที่ซื้อมาแบบนี้ควรจะซื้ออะไรกันแน่แล้วระหว่างเกมออกไอเทมกันถูกไหมเล่นแบบนี้ถูกไหมแก๊งถูกไหมหรือว่าไปโดนเขาตายแบบนี้ถูกต้องไหมยังไงทุกอย่างเลยนะครับเขาวิเคราะห์แบบมองเห็นภาพได้แบบชัดเจนมากๆทำให้รู้สึกว่าโดต้ามันเป็นมิติจริงๆน่ะมันเป็นมิติแบบมิติจริงๆแล้วมิติที่ผมสัมผัสอยู่มันแค่ผิวเผินมากๆเลยเนี่ยมันแค่เล่นเฉยๆมันแค่พูดไปด้วยเล่นไปด้วยเฉยๆแต่นักกีฬาอีสปอร์ตมันเป็นอีกเลเวลหนึ่งไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นทำให้มองเกมของอีสปอร์ตของโดต้า2ต่างไปจากเคยมากๆเลยคือเราไม่สามารถวิจารณ์หรือว่าวิเคราะห์ผู้เล่นนักกีฬาโดต้าได้เลยนะเพราะว่าเขาอยู่ในอีกมิตินึงไปเลยจริงๆนะครับสิ่งที่เขาทำบางทีอาจจะแพ้อาจจะเหวออาจจะตายแบบงงๆอาจจะอัลติเมทใส่พื้นล้วนหรืออะไรก็ตามแต่ความคิดอ่านของเขากับเรามันคนละมิติคนละเวอร์ชันกันเลยนะเพราะฉะนั้นเราไม่รู้หรอกว่าในหัวเขาคิดอะไรเขาถึงได้ทำแบบนั้นนะครับเขา next level ไปกว่าเรามากๆเลยนะเมื่อเราใช้เจ้าเควินคนนี้เป็นมาตรฐานในการคิดถือว่าเป็นแม่แบบในการเล่นเลยนะครับเพราะตอนที่ผมเริ่มเล่นโดต้า2ครั้งแรกๆเลยเนี่ยผมก็เริ่มดูเจ้าคนนี้เลยแล้วก็เลยทำให้หันมาเล่นตัวซัพพอร์ตแบบเต็มตัวตอนที่เล่นโดต้า1เนี่ยผมก็เล่นตัวเหมือนน้องๆทั่วๆไปนั่นแหละครับก็คือตัวไหนฆ่าได้เยอะก็เล่นตัวนั้นตัวไหนอึดๆแท้งๆก็เล่นตัวนั้นตัวไหนอัลติเมทสวยๆก็เล่นตัวนั้นแต่พอมาเล่นโดต้า2แล้วได้รู้จักกับคนนี้นี่แหละเขาเริ่มวิเคราะห์เริ่มเล่นในแบบตัวซัพพอร์ตเป็นส่วนใหญ่ผมก็เลยเล่นตามเขาแล้วก็เลยติดซัพพอร์ตมาด้วยแต่เหนือสิ่งอื่นได้
ถ้าเกมไหนเขาจับตัวแคลรี่เขาก็เล่นได้ดีด้วยนะครับเล่นได้ดีมากๆเลยด้วยแต่ด้วยความที่เขาเป็นนักอ่านเกมเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเหมือนกับเป็นคนสั่งการพอเขาเป็นตัวซัพพอร์ตเขาก็เลยจะรู้ว่าเขาควรจะทำยังไงให้กับทีมมากกว่าจะแค่เป็นตัวแคลรี่ที่ฟาร์มแล้วก็ฆ่าเพราะฉะนั้นเขาเลยเหมาะที่จะเล่นเป็นตัวซัพพอร์ตหรือว่าบางครั้งเขาจะเก่งในลักษณะเหมือนกับตัวที่ต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวเช่นพักหรือว่าอินวอล์กเกอร์อะไรพวกนี้นะครับไอ้พวกที่แบบว่าเล่นยากเขาจะเล่นเก่ง คิดภาพออกไหมใช่ไหมแต่คือเราจะไม่มีทางเห็นเขาเล่นไอตัวแบบสบายๆแบบว่าแบบพวกน้องจั๊กพวกอะไรเงี้ยเขาจะไม่ค่อยเล่นนะครับน้อยมากๆนานๆทีจะเล่นน้องจั๊กทียกเว้นว่าจะมีคนขอมาคือไอพวกแคลรี่แบบที่เด็กๆเล่นสไนเปอร์อะไรเงี้ยเขาจะไม่ค่อยเล่นนะครับเขาจะเล่นตัวที่มันแบบยากที่จะเข้าถึงแต่พอเล่นออกมาแล้วจะเก่งมากๆยิ่งตัวซัพพอร์ตแบบที่ไม่น่าจะเก่งเขาก็เล่นออกมาได้เก่งมากๆจริงๆเก่งนี่คือไม่ได้ค่าเยอะหรือว่าอะไรแต่คือเขาคุมเกมทั้งสนามได้หมดเลยโดยที่เขาไม่ได้ค่าเป็นเรื่องเป็นราวด้วยซ้ำนะครับหรือบางทีค่าแบบเป็นเรื่องเป็นราวก็มีแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วคือเขาช่วยเดินเกมทำให้ทีมชนะเป็นซัพพอร์ตแบบที่ไม่ได้ปิดทองหลังพระเนี่ยแต่ว่าปิดทองบนหน้าผากพระเลยโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องมองสกอร์ด้วยซ้ำว่าเขาฆ่าได้กี่ตัวหรืออะไรยังไงก็ตามแต่เขาจะทำทีมชนะในแบบที่คนทั้งทีมหรือว่าศัตรูฝ่ายตรงข้ามอีก5คนหรือแม้แต่คนดูทุกคนจะรู้ตรงกันว่าเป็นเพราะไอ้หมอนี่นี่แหละถึงได้ชนะเหนื่อยพูดรัวไปหน่อยอ่ะโอเคทีนี้เรามาดูไอเทมในกล่องนี้กันเรามาดูชิ้นแรกกันชิ้นแรกเป็นเหมือนกับเสื้อของเจ้าเนโครใช่ไหมเป็นเสื้อด้านหลังนะครับของเจ้าเนโครที่จริงมันก็ด้านหน้าด้วยนั่นแหละแต่ว่าที่เด่นอยู่ด้านหลังอันนี้มันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับเจ้าภาพดิสเพย์มากนักเห็นเล็กๆเท่านั้นเองนะครับแค่ตรงปกเสื้อแต่ตอนอยู่ในตัวเกมจะเก๋มากๆเพราะว่ามันจะเปลี่ยนเอฟเฟกต์ด้านหลังของเจ้าเนโครซึ่งเราเห็นได้ชัดมากๆตอนที่ตัวเล็กๆใช่ไหมคือตัวมันเองก็เด่นพอๆกับอาวุธที่มันถือในมือนั่นแหละเพราะฉะนั้นเสื้อนี้ก็ช่วยได้มากทำให้เห็นความเปลี่ยนแปลงในระดับหนึ่งแล้วก็ถ้าจะพูดถึงภาพโมเดลตรงนี้ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของเจ้าเสื้อตัวนี้เนี่ยเอาข้อจริงมันก็สวยด้วยตัวมันเองมันดูมีชีวิตชีวามันดูเหมือนขยับได้ด้วยตัวมันเองอะไรก็ตามแต่ปัญหาก็คือเซตทุกเซตของเจ้าเนโครเนี่ยมันจะเหมือนกับเป็นธีมของมันเองเซตใครเซตมันธีมใครธีมมันเอามามิกซ์เซตแล้วจะไม่ค่อยดีงามเอามามิกซ์เซตแล้วจะเบ๋อเหว๋อเบ๋องงๆเพราะฉะนั้นการที่มีไอเทมตั้งต้นเป็นเจ้าชิ้นเสื้อตัวนี้แล้วเนี่ยต่อไปการที่จะหาไอเทมชิ้นอื่นมาประกอบกับเจ้าตัวนี้มันก็เลยจะต้องหักไปชิ้นหนึ่งถูกไหมหักตัวเสื้อไปชิ้นหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นมันอาจจะหลุดธีมของคอนเซปต์ของแต่ละเซตที่เราจะมาใส่มันก็เลยจะรู้สึกว่าเอ๊ะแปลกๆเนี่ยผมคิดอย่างนั้นนะครับคือพอดูจากเซตอื่นๆที่มีของเจ้าตัวนี้คือถ้าเราเอาเซตไหนก็ตามมาใส่คู่กับเจ้าไอเทมอิมมอร์ทัลอันนี้มันก็คงจะไม่ได้สื่อถึงธีมของเซตนั้นได้ชัดเจนแล้วเนี่ยเพราะว่าเสื้อซึ่งเป็นไอเทมหลักของเจ้าตัวนี้เลยเนี่ยมันโดนเปลี่ยนเป็นอะไรก็ไม่รู้แบบนี้ไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าไม่หมายเรื่องนั้นก็ดูดีสำหรับเจ้าตัวนี้เพราะว่าเอาข้อจริงแล้วเอฟเฟกต์ที่มากับเสื้อตัวนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้เก๋ไก่ไปสักเท่าไหร่ด้วยเนี่ยคือปกติแล้วสกิลของเจ้าตัวนี้มันจะกระจายพลังออกไปโดยที่ส่งไปให้เพื่อนเราก็จะเพิ่มพลังส่งไปให้ศัตรูก็จะบาดเจ็บซึ่งมันจะกดออกไปพร้อมกันนะครับส่งออกไปพร้อมกันขอแค่มีเพื่อนกับศัตรูยืนอยู่ใกล้ๆกันใช่ไหมทีนี้มันเลยเปลี่ยนไอคอนเล็กๆให้รู้สึกว่าเหมือนกับโอเคไอ้ลูกพลังที่วิ่งออกไปจากตัวเราเนี่ยมันมีลักษณะ2แบบปกติมันจะเป็นแบบเดียวกันหมดเลยไงไม่ว่าจะพุ่งเข้าไปหาเพื่อนเราหรือว่าพุ่งเข้าไปหาศัตรูแต่นี้จะเปลี่ยนไปนะครับหาเพื่อนเราก็แบบนึงเป็นลูกพลังหาศัตรูก็เป็นเหมือนกับมือปีศาจคอยไปจับกอดแน่นๆขยำอะไรอย่างเงี้ยก็สวยดีแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะมองในภาพของธีมเซตแล้วก็อันนี้คือออกมาค่าธีมเซตโดยเฉพาะเลยเนี่ยเพราะว่ามันดันเป็นส่วนของเสื้อนะครับมันก็เลยทำให้ไปมิกแล้วอาจจะไม่ค่อยเห็นภาพของธีมชัดนักแต่สวยไหมก็คงจะสวยในลักษณะของการมิกแบบใครชอบแบบไหนก็มิกแบบนั้นแต่ว่าธีมมันจะหายไปเท่านั้นเองชิ้นที่2เป็นอาวุธของ OD อันนี้เนี่ยในบรรดาอาวุธ Immortal 10ชิ้นที่มาใน2กล่องพร้อมกันตรงนี้เนี่ยชิ้นนี้เป็นชิ้นที่เฟลที่สุดในความรู้สึกของผมนะครับคือมันไม่ผิดคอนเซปต์นะเพราะว่าคนที่ออกแบบเซตเนี่ยเขาพยายามออกแบบให้มาเป็นตัวของ OD จริงๆคือมันเป็นเกล็ดหินสีดำอยู่บนออร่าสีเขียวๆหรืออะไรก็ตามแต่คือมันไม่ไปในทิศทางไหนเลยนะครับมันแค่ทรงตัวในคอนเซปต์ธีมของตัวละครเท่านั้นเองแล้วถ้าพูดถึงแง่ของโมเดลอาวุธนะโมเดลตั้งต้นของมันรวมถึงเซตอื่นๆที่มีในตอนนี้ในตลาดเนี่ยก็สวยกว่าเจ้าชิ้นนี้นะครับคือเจ้าชิ้นนี้เนี่ยตรงปลายของอาวุธมันสวยดีเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับลากสายฟ้าวิ่งโอเคแต่มันสวยเฉพาะตรงปลายตรงนี้แล้วก็เห็นเฉพาะตรงนี้ด้วยเนี่ยเห็นเฉพาะตรงภาพโมเดลพอไปอยู่ในตัวเกมภาพดิสเพลย์ก็ไม่เห็นแล้วตอนที่เราวิ่งตัวเล็กๆก็แทบไม่เห็นเหมือนกันเพราะฉะนั้น
มันไม่สามารถพยุงอาวุธทั้งชิ้นได้เพราะว่ามันสวยแค่ด้านล่างด้านปลายแต่ว่าส่วนหัวนี่คือแย่น่ะในความรู้สึกของผมนะครับคือเห็นแวบแรกผมรู้สึกถึงดอกบัวแล้วมันคืออะไรทำไมโอดีถึงถือดอกบัวหินน่ะโอดีนับถือศาสนาพุทธเหรอไม่รู้ดินิกายอะไรคืออ่าไม่รู้สิแล้วการที่มันหุบหุบแล้วยังมีหมุนรอบๆรู้สึกว่ามันผิดผีอย่างรุนแรงเลยครับอธิบายไม่ถูกว่าทำไมถึงไม่ชอบแต่คือไม่ชอบแต่ที่อธิบายได้จริงๆว่าทำไมถึงไม่ชอบก็คือพอมันมีเจ้าชิ้นนี้แล้วมันจะเปลี่ยนสกิลเอฟเฟกต์ไปด้วยซึ่งอย่างที่น้องๆเห็นบนหน้าจอนั่นคือเอฟเฟกต์ใหม่ที่ปรากฏเข้ามาเป็นลักษณะของการดูดคนเข้าไปในบัวบานเนี่ยบัวบานอยู่อย่างนั้นอ่ะอะไรก็ไม่รู้นะครับทั้งที่สกิลนี้ตั้งต้นของมันคือการดูดคนเข้าไปในมิติอะไรสักอย่างซึ่งเอฟเฟกต์ของมันเป็นเหมือนกับลูกบอลอวกาศหรือเอาอวกาศมาอัดเป็นลูกบอลมันสวยของมันเองอยู่แล้วเนี่ยมันสวยมากๆอยู่แล้วเนี่ยชอบมากๆเลยนะครับทั้งที่ผมไม่ได้เล่นเจ้าตัวนี้เป็นเรื่องเวลาแต่ว่าชอบสกิลนี้ชอบจนกระทั่งรู้สึกว่าเวลาโดนใส่ตัวเองก็ยังรู้สึกว่ามันสวยดีนะถึงจะน่ารำคาญไปนิดนึงก็ตามแต่ว่ารู้สึกว่ามันสวยดีคือพอเปลี่ยนแบบนี้แล้วเซ็งนะครับถ้าเกิดว่ามันจะชดใช้ความห่วยแตกของหน้าตาอาวุธได้เนี่ยมันควรจะไปเปลี่ยนสกิลอัลติเมทซะมากกว่าให้ดูอลังการขึ้นเพราะว่าอันนี้มันสวยอยู่แล้วนะไม่ควรจะไปเปลี่ยนมันนะครับแล้วไปเปลี่ยนมันออกมากับแย่ลงด้วยเนี่ยเพราะฉะนั้นก็เลยรู้สึกว่าชิ้นนี้เป็นชิ้นที่เฟลมากๆที่สุดใน10ชิ้นที่ปรากฏในตอนนี้เลยแต่ว่าสำหรับคนที่เล่นเจ้าตัวนี้บ่อยๆเราต้องการการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมเราต้องการการเปลี่ยนบรรยากาศหรืออะไรก็ตามเพราะฉะนั้นข้อดีที่สุดของไอเทม Immortal ซึ่งเป็นข้อดีพื้นฐานของมันเลยก็คือไม่ว่ามันจะสวยหรือไม่สวยหรือว่าเอฟเฟกต์มันจะดีหรือไม่ดีก็ตามแต่มันจะเปลี่ยนบรรยากาศให้เราได้สำหรับตัวฮีโร่ที่เราเล่นบ่อยๆใช่ไหมเพราะว่าถ้าเราเล่นบ่อยๆเราก็อยากจะได้อะไรที่มันเล็กๆน้อยๆขึ้นมาให้เรารู้สึกว่าแบบมันไม่จำเจมันไม่ซ้ำซากแบบทุกวันที่เราใช้อยู่อะไรประมาณอย่างนั้นเพราะฉะนั้นอย่างน้อยๆชิ้นนี้ก็มีข้อดีตรงที่ว่ามันมาให้เราไม่รู้สึกจำเจนั่นแหละสำหรับใครก็ตามที่เล่นบ่อยๆชิ้นที่3เป็นอาวุธของลูบิกเกี่ยวกับลูบิกมีสิ่งหนึ่งที่เป็นมานานแล้วและยังไม่มีใครทำลายได้ก็คือมันเป็นฮีโร่ที่มีเซตเยอะมากๆเยอะมากๆจริงๆและยังมีอาวุธต่างหากที่ไม่ได้อยู่ในเซตไหนเลยอีกมหาศาลแต่ก็ยังไม่มีใครสามารถฟันธงได้ว่าเซตไหนคือสวยที่สุดของเจ้าตัวนี้คือมันจะไม่เหมือนกับพี่ไลเคนอย่างเงี้ยพี่ไลเคนจะมีเซตเสื้อดำๆใช่ไหมที่ดูดีที่สุดที่คนการแข่งอะไรเขาก็ใช้อะไรกันไปแต่เซตอื่นๆก็จะบ้าแบ้แต่ลูบิกนี่คือมีลักษณะเหมือนกับใครชอบความเพี้ยนแบบไหนก็ชอบเซตนั้นไปใช่ไหมไม่มีเซตไหนที่ฟันธงได้ว่าสวยที่สุดหรือว่าไม่มีชิ้นไหนที่ฟันธงได้ว่าสวยที่สุดไม่มีหน้ากากไหนสวยสุดไม่มีเสื้อคลุมไหนสวยสุดไม่มีอาวุธชิ้นไหนที่เป็นที่สุดไม่มีมาก่อนเลยนะครับแล้วก็มีเจ้าชิ้นนี้ออกมาเจ้าชิ้นนี้ผมไม่เข้าใจคอนเซปต์ตรงที่ว่าทำไมต้องเป็นหัวคาถาเป็นรูปนกอาจจะเกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องของมันแต่ผมไม่เข้าใจแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นคือเจ้าลูกลูบิกที่ลอยอยู่บนหัวนกซะมากกว่าอันนี้คือสวยแน่นอนเหนือชั้นแน่นอนเพราะว่าภาพโมเดลตรงนี้มันสวยมากๆเลยเนี่ยเรายืนแบบนี้เจ้าลูกลูบิกข้างบนมันก็จะหมุนไปหมุนมาประกอบไปประกอบมาแบบนี้พอไปอยู่ในตัวเกมไม้เท้าของเราก็จะมีมิติด้วยเพราะว่ามันจะวิ่งไปวิ่งมาแล้วด้วยความที่มันมีเอฟเฟกต์ตอนที่เรายกศัตรูก็ทำให้ชิ้นนี้เป็นชิ้นที่ดีงามในเพิ่มขึ้นไปอีกเพิ่มคุณสมบัติของมันเข้าไปอีกทั้งสวยทั้งภาพโมเดลเก๋แล้วก็มีเอฟเฟกต์ในตัวด้วยดูดีงามไปหมดทุกอย่างแต่มันก็ยังไม่ได้เปลี่ยนประวัติศาสตร์ของลูบิกก็คือเราไม่สามารถฟันธงได้ว่าอันนี้คืออาวุธชิ้นที่สวยที่สุดของลูบิกอยู่ดีคือมันไม่ใช่เรื่องของรสนิยมส่วนบุคคลหรืออะไรก็ตามแต่คือมันยังไม่โดดเด่นมากพอขนาดนั้นน่ะบางคนอาจจะชอบไม้เท้าอื่นที่พ่นลมพ่นลูกฟองพ่นฟองอากาศใช่ไหมไม้เท้างูอะไรประมาณอย่างนั้นครับไม้เท้าตัวตลกอะไรแบบนั้นบางคนก็ชอบไม้เท้าอื่นที่เป็นหมอกเป็นควันเป็นน้ำที่ลอยออกมามากกว่าที่จะเป็นก้อนเหลี่ยมซึ่งมันสูสีกันไปหมดเจ้าชิ้นนี้แค่ได้เปรียบตรงที่ว่ามันเป็นไอเทมอิมมอร์ทัลก็เลยมีเอฟเฟกต์เพิ่มขึ้นมาเท่านั้นเองแต่ถ้าใครไม่ได้มองตรงจุดนั้นอันนี้ถือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกของอาวุธของลูบิกแต่ว่าไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุดหรือว่าไม่ใช่ตัวเลือกที่เด่นที่สุดและไม่สามารถบอกได้ด้วยว่ามันเป็น1ใน3ชิ้นที่ดีที่สุด1ใน5ชิ้นที่ดีที่สุดไม่ได้เนี่ยมันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ของลูบิกได้มันยังเป็นแค่อาวุธอีกชิ้นหนึ่งของลูบิกเท่านั้นแล้วทุกวันนี้เรายังไม่สามารถฟันธงได้ว่าชิ้นไหนสวยสุดเซตไหนสวยสุดหรือว่าเอามามิกยังไงให้สวยที่สุดมันเป็นลูบิกจริงๆน่ะมันคือลูบิกแบบลูบิกเลยเป็นการปฏิปต่อไม่มีถูกผิดเป
ลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้เรื่อยๆแล้วก็ดีใจที่มันเป็นฮีโร่ที่เป็นแบบนั้นก็คือมันจะไม่มีความซ้ำซากจำเจเนี่ยเวลาเราเข้าไปในตัวเกมไม่ว่าเราจะเล่นตัวนี้หรือว่าเห็นคนอื่นเล่นยิ่งเวลาเราเห็นคนอื่นเล่นนะครับน้อยครั้งมากๆที่เราจะเห็นคนใส่เซตเดิมซ้ำๆกันมาใช่ไหมเราจะเห็นคนใส่เซตในแบบที่เขาชอบใส่เซตในแบบที่เขารู้สึกว่ามันเก๋ในแบบของเขาเนี่ยซึ่งบางทีเราอาจจะมองว่าเอ๊ะเซตนี้ไม่เห็นสวยเลยแต่เขาก็ใส่เขาก็ชอบของเขาเนี่ยคือนั่นแหละครับนั่นแหละคือเสน่ห์ของเจ้าดูบิแล้วก็เป็นฮีโร่ที่สนุกในการใส่เซตมากๆเลยเพราะว่าบางครั้งเราไปเห็นคนอื่นใส่เซตที่เราไม่ชอบแล้วพอเรานั่งดูดีๆเอ้ยมันก็สวยขึ้นมาเหมือนกันนั่นแหละนั่นคือเจ้าลูบิกเหมือนกับลูบิกของผมในตอนนี้นะครับอันนี้คือผมใส่เซตล่าสุดที่มาจากสมุดหน้าเหลืองใช่ไหมคือเซตหัวเทียนนะครับแต่เมื่อไม่นานมานี้เมื่อประมาณเดือนก่อนเองมั้งผมก็ไปเห็นคนเล่นลูบิกแล้วเขาก็ใส่มิกเซตนะครับโดยที่เอาอันนี้มาเป็นผ้าคลุมแค่ผ้าคลุมนะจากเซตหนึ่งมานะครับมันก็จะเป็นแบบนี้มันดูผิดผีอย่างรุนแรงใช่ไหมเพราะว่าส่วนหัวมันผิดปกตินะครับก็เลยรู้สึกว่าแปลกๆแต่ว่าเขาใส่คู่มากับหน้ากากนี้เป็นหน้ากากที่แค่เปลี่ยนหน้าของลูบิกให้ดูเท่ขึ้นเหมือนคนแต่งหน้าน่ะเห็นไหมดูหน้าไอคอนนะครับตัวลูบิกกับภาพหัวที่ใส่ในเซตนี้ก็แค่เติมสีขาวเข้าไปในหน้าของลูบิกเท่านั้นเองแต่พอใส่คู่กันแบบนี้ปั๊บฮะเท่เลยเห็นไหมเหมือนเป็นฮูดเลยนะครับเหมือนเป็นฮูดแล้วก็ใบหน้าภายในสวยขึ้นเพราะว่ามีเซตอีกเซตนึงประกอบอยู่ข้างในนี่แหละลูบิกมันสามารถมิกอย่างนี้ได้รัวๆแล้วไม่สามารถบอกได้ด้วยว่ามิกยังไงให้สวยที่สุดแล้วก็ไม่สามารถฟันธงแบบว่าเป็นเซตไหนเป็นเซตหนึ่งได้ด้วยเนี่ยสุดยอดจริงๆเป็นฮีโร่ที่ชอบมากๆชอบเสน่ห์ในไอเทมของมันที่ไม่มีใครทำลายลักษณะนี้ของมันได้ถัดมาเป็นชิ้นที่4เป็นอาวุธของพี่ปาโอเคเดี๋ยวเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันอึ๊บชะถ้าเจ้าตัวนี้อันนี้คือพี่ปลาเพราะว่ามันเป็นปลาที่ตัวใหญ่ๆถึกๆทนๆส่วนเจ้าตัวนี้อันนี้คือน้องปลาถึงมันจะตัวใหญ่แต่ว่ามันน่ารักอ้วนๆกลมๆมันเลยคือเจ้าน้องปลาแล้วก็ถ้าพูดถึงปลาอีกตัวนึงก็คือเจ้าตัวนี้อันนี้คือเจ้าปลาเพราะว่ามันจะแสบๆหน่อยเป็นแคนดี้ชั่วๆใช่ไหมก็เลยเรียกว่าเจ้าปลาซึ่งก็ไม่รู้จะบอกน้องๆไปทำไมเพื่อให้เข้าใจตรงกันเฉยๆว่านี่คืออาวุธของพี่ปลานะน้องๆบอกเสียเวลาในชีวิตไหมเนี่ยรีบอธิบายโอเคนี่คืออาวุธของพี่ปลาซึ่งดูแย่ๆในระดับหนึ่งเนี่ยคือมันเป็นเสาอะไรสักอย่างแล้วบังเอิญมีเจ้าตัวหอยกาบบ้าบอคอแตกเป็นซุปเปอร์หอยกาบผสมปลาหมึกผสมปีศาจร้ายคาเค้นเล็กๆตัวจิ๋วๆประกบอยู่ในหอยกาบบอกไม่ถูกเหมือนกันว่าคือตัวอะไรแต่คือมันเป็นอาวุธที่ตรงปลายเป็นน้องปลาหมึกปีศาจเกาะอยู่คือเอาข้อจริงนะมันก็เป็นอาวุธชิ้นหนึ่งของเจ้าตัวนี้เฉยๆเนี่ยเอาข้อจริง เท่ไหมมันไม่ได้มีความเท่ในตัวมันเองหรอกใช่ไหมมันก็แค่ดูแย่ๆดีถ้าเกิดว่าคนชอบเท่านั้นเองนะครับคือแต่มันเก๋ตรงที่ว่าโอเคไอ้ตรงส่วนอาวุธที่เอาไว้ตีเนี่ยมันเป็นตรงกระดองพอดีมันก็ดูเข้าท่าเข้าทางดีเนาะเอาตรงที่เป็นเหมือนกับแข็งๆไว้ฟาดกันส่วนเจ้าตัวเนื้อปลาหมึกที่ยังมีชีวิตแง่มๆอยู่เนี่ยมันก็จะปรากฏตอนที่เราใช้สกิลเป็นเหมือนเอฟเฟคของสกิลซึ่งเจ้าอาวุธชิ้นนี้มันดีงามตรงเอฟเฟคนี่แหละคือเอฟเฟคของมันจะเป็นลักษณะเหมือนกับมินิอัลติเมทของเจ้าน้องปลาใช่ไหมของท่าทาเวทหรืออะไรประมาณอย่างนั้นใช่ไหมครับที่กระแทกพื้นแล้วมีหนวดปลาหมึกบึ้มขึ้นมาแต่นั่นคือสกิลอัลติเมทของน้องปลาแต่เจ้านี่คือมันกระทืบพื้นแล้วเจ้าหนวดปลาหมึกเล็กๆมันแวบๆออกมาเป็นแบบดำๆอันนี้คือเก๋ดีแล้วก็ทำให้อาวุธชิ้นนี้มีค่าขึ้นมาทันทีเลยเนี่ยเพราะว่าเอฟเฟคเก่าของมันเป็นแค่การกระทืบพื้นแล้วน้ำกระเซ็นเฉยๆสวยไหมก็สวยแต่ว่าไม่ชัดเจนเท่าแบบนี้เนี่ยอันนี้เป็นการปรับปรุงเอฟเฟคที่ทำออกมาได้สวยมากๆและแน่นอนมันไม่ใช่แค่คลื่นสีดำเท่านั้นที่ทำให้สวยแต่ว่ามีการที่มีหนวดปลาหมึกแผลมแผลมมาแผลมแผลมแผลมมาแผลมไปแผลมมาผุดผุดโผล่โผล่ก็ทำให้ดูสวยด้วยเหมือนกันลักษณะของมันจะเหมือนกับเจ้าเซตนี้ของเจ้าพัสนะครับคือเจ้าเซตนี้ของเจ้าพัสเนี่ยมันจะเปลี่ยนเอฟเฟคสกิลด้วยใช่ไหมปกติแล้วเวลาเจ้าพัสมันปล่อยควันพิษออกมาเนี่ยควันพิษจะเป็นสีเหลืองๆแต่พอเราใส่เจ้าเซตนี้แล้วเนี่ยเอฟเฟคสกิลจะเปลี่ยนเป็นสีดำๆนั่นแหละอาวุธของเจ้าพี่ปลานี้ก็ให้โมเมนต์แบบเดียวกันนั่นแหละครับคือเปลี่ยนเอฟเฟคให้มีลักษณะแตกต่างไปเท่านั้นเองแต่เอฟเฟคมันสวยขึ้นแล้วก็ดูขลังขึ้นน่ะมันดู
อลังการขึ้นมันดูเก๋ขึ้นเหมือนเวลาพิษสีเหลืองกลายเป็นพิษสีดำเพราะฉะนั้นถ้าเข้าจริงแล้วดีไซน์ของอาวุธมันค่อนข้างจะธรรมดานะที่จริงผมรู้สึกว่ามันธรรมดาไม่สามารถบอกได้ว่าเท่ตรงไหนหรือว่าไม่ดีตรงไหนโอเคมันอาจจะดูดีตรงที่ว่าเวลาเดินไปเดินมามันมีน้ำหยดๆเท่านั้นเองแต่มันก็น้อยนิดมากนะแต่ว่าพระเอกจริงๆของมันอยู่ที่เอฟเฟกต์แล้วก็ทำออกมาได้ดีซึ่งก็นะด้วยไอเทมอิมมอร์ทัลแล้วถ้าเกิดว่าดีไซน์จะไม่สามารถไปวัดไปวาได้หรือว่าดีไซน์จะไม่ได้โดดเด่นอะไรอย่างน้อยๆอย่างน้อยๆก็ขอเอฟเฟกต์ให้สวยเอาไว้แล้วชิ้นนี้ก็ทำผ่านตรงในส่วนนั้นชิ้นที่5เป็นส่วนหัวเรียกได้ว่าเป็นหน้ากากดำน้ำของเจ้าน้องปลาชิ้นนี้มันค่อนข้างจะก้ำกึ่งพิลึกกือนิดนึง คือผมเคยพูดถึงเจ้าน้องปลาไปแล้วในวิดีโอที่ผมเพิ่งแคสไปนะครับแป๊บเดียวก่อนหน้านี้เท่านั้นเองเพราะว่าผมได้ยินข่าวลือเกี่ยวกับเจ้าชิ้นนี้นี่แหละแล้วก็เลยทำวิดีโอออกมารองรับก่อนที่เจ้ากล่องนี้มันจะออกมาคือผมพูดไว้ว่าเรากำลังต้องการไอเทมส่วนหัวของเจ้าตัวนี้ที่ไม่อ้างอิงกับปลาหมึกหรือว่าสัตว์น้ำใดๆก็ตามหรือว่าเศษซากเรืออะไรพวกนั้นเราต้องการที่เป็นแบบชิ้นที่เป็นเครื่องจักรเครื่องยนต์เพราะว่าเรามีอาวุธที่มีลักษณะเหมือนกับเครื่องจักรเครื่องยนต์เนี่ยรองรับคู่กันไว้อยู่แล้วนั่นคือเซตที่ผมใช้ในวิดีโอน้องปลาที่เพิ่งแคสไปไม่นานมานี้ก็คือเจ้าชิ้นนี้นี่แหละครับข่าวลือของมันเป็นแบบนั้นแล้วก็ออกมาลักษณะเดียวกันข่าวลือไม่พลาดใดๆทั้งสิ้นก็เป๊ะแล้วมันออกมาเติมเต็มตรงนั้นเพราะว่าถ้าเกิดว่าใครต้องการจะเปลี่ยนน้องปลาให้มันเป็นปลายิ่งกว่าเดิมให้มันเป็นปลาหมึกหรือเป็นปลาฉลามมากกว่าเดิมโอเคเรามีเซตอื่นแล้วแต่ว่าอันนี้มีลักษณะเหมือนกับเป็นชุดเกราะซึ่งเป็นชุดเกราะธีมแบบปลาบาดาน้ำประมงอะไรอะไรเงี้ยคือไม่ได้หลุดธีมไปมากก็ถือว่าครบถ้วนทุกอย่างจริงๆและโดยไม่เกี่ยวข้องกับความสวยงามเจ้าไอเทมนี้มันทำให้เจ้าน้องปลาดูสมเหตุสมผลแบบพิลึกขึ้นมานิดนึงคือถ้าเรามองย้อนกลับไปในตัวเกมปกติเวลาที่เราดูภาพดิสเพย์ของเจ้าน้องปลาเนี่ยเราจะเห็นว่าเจ้าน้องปลามันจมอยู่ในน้ำตลอดเวลาคือตรงภาพดิสเพย์มันจะปรากฏแบบนั้นนะครับว่าน้องปลามันอยู่ในน้ำนะแล้วก็มีปลาว่ายไปว่ายมาตลอดเวลาเลยอันนั้นคือภาพดิสเพย์ของเจ้าน้องปลาไม่ว่าจะใส่เซตอะไรก็ตามหรือไม่ใส่อะไรเลยภาพก็จะมีลักษณะแบบนั้นคือน้องปลามันอยู่ในน้ำแม้ว่าตัวของมันเองจะเดินอยู่บนบกก็ตามแต่ว่าภาพดิสเพย์อยู่ในน้ำอันนั้นคือภาพดิสเพย์ของเจ้าน้องปลามันสื่อเหมือนกับว่าเจ้าน้องปลามันเป็นสัตว์น้ำนะมันอยู่ในน้ำนะมันเป็นปลาที่ถ้ามันอยู่บนบกมันจะผิดผีนะแต่เจ้าบวกนี้มาช่วยเรื่องนั้นพอดีคือถ้าเรามองไปที่เจ้าบวกนักประดาน้ำมันไม่ใช่ว่าทำไมน้องปลาซึ่งหายใจในน้ำได้อยู่แล้วถึงต้องใส่หมวกนักประดาน้ำไม่ใช่แบบนั้นคือมันเป็นหมวกนักประดาน้ำที่มีน้ำขังอยู่ข้างในนั่นหมายความว่ามันเป็นหมวกที่ใช้ในลักษณะกับกันคือไม่ใช่ว่ากันน้ำเข้าแล้วมีออกซิเจนภายในแต่ว่ามันกักน้ำเอาไว้ข้างในนั่นคือความสมเหตุสมผลของเจ้าหมวกนี้นะครับว่าทำไมปลาถึงต้องใส่หมวกนักบรรดาน้ำแล้วก็จะเกิดเป็นเอฟเฟกต์ของเจ้าน้องปลาเวลาที่มันพ่นน้ำใส่คือพอใส่หมวกนี้ปั๊บตอนที่มันพ่นน้ำใส่มันจะเปิดฝาออกมาด้วยนะมันจะเปิดฝาออกมาแล้วก็พ่นน้ำที่ขังอยู่ในนั้นออกมานะครับคือไม่ใช่พ่นน้ำลายแล้วมันจะพ่นน้ำที่อยู่ในนั้นออกมาด้วยคือมันเป็นความสมเหตุสมผลที่น่ารักดีน่ะน่ารักดีแล้วก็ช่างคิดมากๆเลยด้วย ชิ้นนี้เป็นชิ้นพระเอกของไอเทม Immortal 10ชิ้นใน2กล่องนี้จริงๆนะครับชอบแบบชอบจริงๆเสียดายที่ผมใจร้อนรีบแคสไปก่อนตั้งแต่ตอนที่มันมีข่าวลือก็เลยไม่ได้ใช้ไอเทมชิ้นนี้ในตอนที่แคสด้วยเนี่ยแต่ก็นะก็ไม่เป็นไรก็ชอบอยู่ดีนะครับสักวันเราคงจะได้ใช้ชิ้นนี้กันตอนที่มันมีไอเทมอื่นๆออกมาประสานกันกับเจ้าไอเทมชิ้นนี้เพิ่มเติมทีนี้พอครบ5ชิ้นแล้วก็จะไปต่อกันที่ของแรไอเทมซึ่งก็จะเป็นเจ้าเคลียร์บาวตี้ฮันเตอร์นะ เหมือนกับเจ้าเวนอมเมนเซอร์ในวิดีโอก่อนหน้านี้นะครับน่ารักมากๆคือถ้าจำไม่ผิดมันน่าจะมีไอเทมไม่ใช่ไอเทมสินค้าของงาน TI5 หรือเปล่าที่เป็นโมเดลอันเล็กๆนะครับเป็นตัวตุ๊กตุ๋นตุ๊กตาตัวเล็กมีทั้งบาวตี้ฮันเตอร์ด้วยแล้วก็มีเจ้าเวนอมด้วยรู้สึกว่าในกล่องที่เวลาเราซื้อเจ้าพวกนี้เนี่ยมันจะมีการ์ดมาให้ด้วยถ้าเราโชคดีหรืออะไรก็ตามแล้วมันจะมีโค้ดให้มารีดีมในเกมเพื่อให้ได้เป็นไอเทมก็คือเจ้าน้องเคลียร์พวกนี้ด้วยแล้วก็จะมีคนไหนที่โชคดีโอกาสซื้อแล้วก็อาจจะได้เป็นเคลียร์สีทองจากกล่องพวกนั้นด้วยคือผมอาจจะไม่ได้ลุ้นอย่างนั้นแต่อยากจะได้ตัวโมเดลมันอะไม่แน่ใจว่าที่งานที่จะมีจัดขึ้นในประเทศไทยมันจะมีเจ้าพวกนี้ขายหรือเปล่านะครับหรือว่ายังไงที่ไหนยังไงเดี๋ยวจะไปหาอีกทีนึงคือมันจะมีเจ้าตัวนี้มีเวนอมแมนเซอร์แล้วก็มีบัตซิเกอร์ที่ผมเล็งๆนะครับน่ารักแบบน่ารักทุกตัวเลยนะอยากได้เอามาเป็นที่ทับกระดาษเวลาทำบัญชีนะครับวางทับกันไว้มันคงจะสวยดีนะน่ารักมากๆเลยแล้ว
จ้าตัวนี้เวลามันบินมันไม่ผิดผีด้วยเนี่ยคือมันจะถืออาวุธ3ชิ้นอยู่แล้วเจ้าตัวนี้ในลักษณะโมเดลตั้งต้นของมันมีมีดที่มือซ้ายมีมีดยาวที่มือขวาแล้วก็มีชูริเคนที่ด้านหลังแต่พอมันบินปั๊บมันจะเอาชูริเคนขึ้นมาหมุนๆเป็นเหมือนกับกังหันเนี่ยแล้วมันจะเอามีดยาวไปพกข้างหลังแทนน่ารักมากเลยเนี่ย ถามว่าตัวนี้กับเวนอมเมเซอร์ตัวไหนน่ารักกว่ากันตัวนี้น่าจะน่ารักกว่าเนาะเนาะตัวนี้น่ารักกว่าเพราะว่ามันเป็นตัวแบบหัวกลมๆตัวใหญ่ๆแล้วเป็นร่างของมนุษย์มันก็เลยดูน่ารักกว่านะครับเฮ้ยแต่ก็นะผมไม่กล้าหวังแล้วนะจากวิดีโอกล่องนู้นก็นะโอเคทีนี้อ้ออีกนิดนึงเกี่ยวกับเจ้ากล่องนี้นะครับคือเราสามารถรีกล่องได้ด้วยเนี่ยทั้งกล่องนี้แล้วก็กล่องก่อนหน้านี้ที่เป็นไอเทมอิมมอร์ทัลเหมือนกันนะครับก็คือสมมติว่าเราเปิดมาแล้วเราไม่ชอบใจอาวุธที่เราได้หรือว่าเราเปิดมาแล้วมันไม่ได้ลุ้นไม่ได้เคลียร์ไม่ได้กล่องทองอะไรเราสามารถเอาไอเทมนั้นยัดกลับไปในกล่องเหมือนเดิมได้แล้วก็เปิดใหม่ได้เปิดใหม่คราวนี้เราจะมีโอกาสได้ลุ้นไอเทมอื่นแล้วก็มีโอกาสได้ลุ้นกล่องทองกับเคลียร์อีกรอบนึงใช่ไหมมันฟังดูดีแต่ว่ามันก็มีความเสี่ยงนะครับเพราะว่าการรีกล่องทุกครั้งจะมีโอกาสที่เราจะเปิดออกมาแล้วไม่ได้ไอเทมเลยแล้วก็ได้เจ้าชามอันนี้ธรรมดาอันหนึ่งแทนด้วย เพราะฉะนั้นอันนี้แล้วแต่เลยแล้วแต่ว่าใครจะอยากท้าทายกับสวรรค์ยังไงก็ลองดูได้เลยโอเคส่วนเราไม่สนใจอะไรแบบนั้นโอเคพี่เพิร์กช่วยข้าด้วย เพราะว่านิวกับมูมูนิวมิวอะไรนั่นมันไม่ช่วยผมเลยนะพี่เพิร์กอ้าวอ๋อโอเค yes กล่องแรกเลยบอกแล้วว่าเควินเพิร์กมันคือศาสดาของผมโอ้เป็นยังไงล่ะรูบิกจ๋าโอ้ไม่ใช่ไม่ได้จะใส่แบบนั้นแต่น้อยผมยังรักน้องปลาทองของผมอยู่แต่ว่าช่วงนี้ผมรับสารุสิทธิ์นะครับไม่ต้องอะไรมากทูบ3แบบเทียน1อะไรก็พอแล้วมาปรึกษาไอเทมโดต้ากันแล้วผมจะบอกวิธีทำวงทำบุญวิธีปฏิบัติธรรมให้ได้ไอเทมดีๆเวลาเปิดกล่องไอ้ยะเป็นยังไงล่ะโหขอบคุณมากครับพี่เพิร์กครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวจะไปกดไลค์วิดีโอนะครับช่วยด้วยเฮ้ยได้แล้วโอ้ไม่ได้เห็นมันขึ้นตัวเลข 2-3 อันก็ตกใจโอเคผมไม่หวังถึงขั้นกล่องทองเนี่ยรู้สึกว่ากล่องทองมันคือซุปเปอร์ next level ในการเปิดกล่องนะครับในทุกๆปีที่มีเรื่องราวของไอเทมสีทองเพราะว่าไอเทมสีทองราคามันจะเป็นหลักพันน่ะหลักพันเลยนะครับผมมองไม่ออกเรื่องไอเทมหลักพันเพราะว่าโอ้โหระดับนั้นมันคือไอเทมเค้าเรียกว่าอะไรเอ่ยแบบระดับเหนือกว่าอาร์เคนาขึ้นไปอีกนะครับมันไม่ไหวเนี่ยผมพอใจตั้งแต่กล่องแรกแล้ว ไม่ได้มองแล้วนะนี่ว่าเปิดได้อะไรอยู่ชิโดโอเคเนะแต่ว่าไปแล้วมันก็แอบเลยนิดนึงนะ ไม่ทันแล้วหรือเปล่าหรือกล่องสุดท้ายแล้วนะคือแล้วปัญหาคือถ้าเกิดว่าได้กล่องทองโอเคยังไม่เคยคิดในใจถ้าเกิดว่าได้กล่องทองใน5ชิ้นนี้เราอยากได้ชิ้นไหนโอเคหลายๆคนอาจจะมองว่าเอ้ย ก็อยากได้ชิ้นของน้องปลาสิใช่ไหมหมวกสีทองคือหมวกสีทองมันอาจจะไม่สวยเวลาใส่ในตัวน้องปลาซึ่งเป็นตัวสีเขียวทั้งตัวนะครับรู้สึกแบบนั้นนะคือหมวกนักประดาน้ำมันเป็นสีเหมือนแบบสนิมจับเนี่ยมันให้โมเมนต์ของนักประดาน้ำซึ่งเข้ากับตัวน้องปลาเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับการเปลี่ยนเป็นสีทองมันก็แค่โชว์ว่าเรามีไอเทมสีทองเนี่ยแต่ว่ามันเสียคอนเซปต์ของไอเทมไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงไอเทมที่ควรจะเป็นสีทองจริงๆผมอยากจะได้เป็นไม้เท้าของรูบิกเนี่ยแม้ว่าออร่าบนไม้เท้ามันจะเป็นสีเขียวก็ตามอะไรก็ตามอย่างนั้นนะครับแต่ว่านะก็ไม้เท้าของรูบิกน่าจะเหมาะที่สุดนะครับในลักษณะนั้นแต่ผมไม่แน่ใจว่าเวลาเราเปิดกล่องสีทองตรงนี้แล้วเนี่ยเคอเรียที่อยู่ในกล่องจะนับเป็นไอเทมชิ้นหนึ่งด้วยหรือเปล่าหรือว่าเรามีโอกาสที่จะได้เบิ้ลคือได้ไอเทมธรรมดาชิ้นหนึ่งด้วยแล้วก็เคอเรียด้วยแต่ถ้าเกิดว่ามีโอกาสได้เคอเรียเป็นไอเทมชิ้นหนึ่งก็อยากจะได้เวนอมแมนเซอร์สีทองเฮ้ย เราไม่ได้หรอกกล่องสีทองเนี่ยพี่ผีบ้าอมเปี้ยงอมเปี้ยงขอเบิกบุญย้อนไปอ้อยย้อนไปไม่มีแล้วหมดไปนานแล้วแกติดหนี้อยู่ประมาณ20ชาติได้แล้วขอเบิกบุญล่วงหน้าอีกสักเอากี่ปีดีล่ะเอากี่ชาติดีล่ะอย่าเลยเรามีกล่องที่ต้องเปิดอีกในอนาคตเอาบุญเท่าที่มีก็แล้วกันขออานิสงส์ของพี่เควินเพิร์กช่วยดลบันดาลเฮ้ยนี่เล่นไสยศาสตร์กันแล้วเหรอมันเล่นไสยศาสตร์มาตั้งนานแล้วล่ะพูดในใจไม่เคยได้พูดออกมาเท่านั้นเองให้เราได้กล่องทองด้วยเถิดโอเคไม่ได้ ได้เลเวลแตนได้เลเวลมันก็ไม่ค่อยได้อะไรแล้วล่ะมันคงจะได้พวกเอฟเฟกต์ตอนทำนู่นทำนี่เฉยๆนะครับ
ถอ่ะนี่แหละนี่แหละนี่แหละนี่คือกิเลสคนใช่ไหมได้เคลียร์ก็ดีงามแล้วเนี่ยพอได้เคลียร์ก็อยากได้กล่องทองพอไม่ได้กล่องทองก็ทำเป็นแหมน้องแนงน้องแนงอ๋ออันนี้คือของที่ได้มาจากการที่เลเวลอัพใช่ไหมครับก็คือกล่องท่าเยาะเย้ยน้องปลาผมยังไม่มีเอาน้องปลาเอ้ยแต่น้องปลาผมแคสไปแล้วนะผมอยากได้อืมพูดทำไมผมมีหลายอันจังเลยล่ะผมเปิดบ่อยขนาดนี้แล้วเนาะผมไม่อยากได้ของแมกนัสน่ะเพราะว่าผมไม่ค่อยได้เล่นนะครับไม่ชอบน้องปลาก็น่ารักสุดเลยท่าว่ายตีกันเชียงใช่ไหมแต่ว่ามันท่าว่ายตีกันเชียง แต่ว่าเราแคสไปแล้วนะถ้าได้ออกมาก็ไม่มีโอกาสได้ใช้นะครับของแมกนัสทำอะไรเอ่ยนี่งั้นๆน่ะงั้นๆคอกเวิร์กล่ะอ๋อเขาเวิร์กท่าเต้นขุนยนต์ใช่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 แล้วอ๋อสคาร์เลตเมทชอบมากชอบมาก เสียสุนัขอย่างรุนแรงเลยนะฮะมันควรจะเป็นตัวเท่ๆขลุ่มๆโอเคขออะไรก็ได้ที่ไม่ใช่แมกนัสโอเคผมมีเซตอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันตัวนี้อ่ะได้เบิ้ลเหรออ๋อใช่มาได้1กล่องได้2อันโถแต่ก็ได้แมกนัสมาอีกจ้าเอาเลยจ้าเอาที่พอใจเลยจ้าเออใช่ใช่ใช่กล่องนึงมันจะได้2อันนะครับเสียดายลูกนี้นะอยากได้น้องปลาเนี่ยเสียเลยอุตส่าห์ใส่เซตยังซวยอ๋อนี่แหละนี่แหละนี่แหละอันนี้ผมเตรียมไปแล้วนะครับเดี๋ยวนี่เป็นเซตที่ได้จากสมุดหน้าเหลืองอีกเหมือนกันที่มาพร้อมสมุดหน้าเหลืองก็เดี๋ยวจะไปแคสกันก็คงจะแคสเจ้าเซตนี้พอดีกันเลยได้เจ้าท่าล้อเลียนมาพอดีเซตนี้มีเปลี่ยนสไตล์ได้ด้วยนะทั้งในส่วนของอาวุธแล้วก็ในส่วนของหน้ากากนะครับซึ่งนั่นไม่ใช่เรื่องที่เราจะพูดกันในวิดีโอนี้เรื่องที่เราจะพูดกันในวิดีโอนี้ก็คือความเก่งกาจของผมในการเปิดกล่องแล้วได้ออกมาเป็นเจ้าเคลียร์ซึ่งเป็นของแรไอเทมวิดีโอก่อนหน้านี้ยังหงอๆอยู่เลยเถอะคนเรามันก็อย่างนี้แหละชั่ว7ทีดี7หนเดี๋ยวสักวันเราแคสเจ้าตัวนี้กันดีไหมดีไหมเออถึงแม้มันจะเป็นตัวที่ผมเล่นทีไรก็โดนรีพอร์ตทุกทีนะครับจนผมแบบซื้อเซตมาไปแคสโดนรีพอร์ตก็ขายเซตทิ้งด้วยความน้อยอกน้อยใจในชีวิตน้อยอกน้อยใจในโชคชะตามันเป็นตัวศัตรูของสายซัพพอร์ตนะแต่ว่ามันมีเคลียร์แล้วนะมันอาจจะเป็นเรื่องของเราแบบสตาร์ต้องกันแล้วอะไรแบบนี้โอเคพอแล้วผมเริ่มหันไส้ตัวเองแล้วเนี่ยโอเคขอบคุณสปอนเซอร์มากๆเลยครับขอบคุณขอบคุณแบบมากๆจริงๆขอบคุณสปอนเซอร์ .a2 ช็อปไทยนะครับแล้วก็ Get Steam Wallet ที่ทำให้ได้ออกมาเป็นวิดีโอนี้ขอบคุณมากๆจริงๆครับผมแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าเฉพาะในวิดีโอนี้สวัสดีครับผม น่ารักอ่ะเอ้ยพ่อโอเค